บทสัมภาษณ์ของเจ้าแหลมรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นที่เขาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าข่าวเว็บไซต์บ็อกซิ่งสีนโดยคำถามที่1เป็นยังไงบ้างครับแหลมช่วงนี้ความเป็นอยู่ของทุกคนย่ำแย่มากแต่เมื่อพายุสงบลงคุณยังมีแผนเดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับเจ้าแหลมรีสเกตก็ได้ตอบว่าแน่นอนครับผมคำถามที่สการเตรียมตัวขึ้นโชคที่ไทยของคุณเป็นยังไงบ้างครับเจ้าแหลมรีสเกตกได้ตอบว่า ตอนนี้ความเป็นอยู่ของพวกเราไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่เหมือนอยู่ในหนังระทึกขวัญเลยแต่ผมก็เตรียมตัวขึ้นโชคต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับการซ้อมกับเทรนเนอร์และทีมงานยังเป็นไปด้วยดีผมถูกวางตัวให้เจอกับอำนาจลื่นเลงอดีตแชมป์โลกโดยจะโชคกันที่สตูดิโอของ WorkPoint ในกรุงเทพมหานครครับคำถามที่ 3. อํอนาจลื่นเลงเป็นคู่ชคที่หินมากใช่ไหมครับเจ้าแหลมซิสเกตก็ได้ตอบว่า ใช่ครับผมผมไม่เคยมองข้ามคู่ชกของผมอยู่แล้วครับอํานาจคงไม่เป็นแชมป์โลกหรอกถ้าเขาไม่เก่งจริงครับผมไม่ประมาทเขาแน่ๆเพราะฉะนั้นผมจึงจะต้องซ้อมหนักมากในครั้งนี้ทีมงานที่คอยดูแลผมก็คือทีมงานเดียวกับช่วงที่ผมโชคในรายการซุปเปอร์ไฟท์เลยนะครับคำถามที่4งั้นก็แสดงว่าอํานาจเป็นนักมวยที่เก่าประสบการณ์มากสินะครับจดแหลมซิสเกียก็ได้ตอบว่าใช่ครับ เขาเป็นนักมวยที่มีเชิงการชกซับซ้อนหน้าฉงนมีการเคลื่อนไหวที่จับทางได้ยากแถาามเป็นมวยขวาด้วยส่วนตัวผมอะมวยซายนอกจากนี้เขายังดังในประเทศของผมด้วยครับเพราะว่าเขาเคยชนะคาชิเมโรเคยชนะแต้มซูชิมิงและมวยปฏิติกันอีกคนครับคำถามต่อมาเขาเคยชนะคาสตูอิโอกะถึงญี่ปุ่นใช่ไหมครับในไฟชิงแชมป์โลกด้วยใช่ไหมเจา้าแลมซิสเกตก็ได้ตอบว่าใช่ใช่ครับ มันไม่ง่ายนะครับอำนาจเป็นคู่โชคที่แข็งแกร่งมากสำหรับผมถ้าผมอยากชนะเขาผมก็ต้องซ้อมให้หนักเป้าหมายของผมก็คือเดินหน้าหาบิ๊กไฟให้ได้และผมต้องการชกภาคที่3กับเอสตาด้าด้วยครับและคำถามต่อมานะักข่าวของบ็อกซิ่งสีนก็ได้ถามเสียแบงซีสเกตจะได้รีแม์กับเอสตาด้าใช่ไหมครับเสียแบงก็ได้ตอบว่าใช่ครับผมว่าซีสเกตเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับอันดับที่1 ในรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวทของ WBC ซึ่งมีฮวนฟรานซิสโกเอสตาดาเป็นแชมป์โลกอยู่นะครับผมเราอยากจะเจอกับเอสตาดาอีกครั้งครับนี่แหละคือเหตุผลที่ไฟของเจ้าแหลมซิสเกตกับอำนาจในวันที่2พฤษภาคมสำคัญมากครับเรามองข้ามอำนาจไม่ได้อำนาจขึ้นชื่อและเกินในเรื่องของประสบการณ์และแฟนมวยชาวไทยก็ให้ความเคารพเขามากครับอำนาจเคยชนะมวยดังระดับโลกมาหลายคน เมื่อปีก่อนเขาก็ชนะไฟใหญ่ๆมาถึง2ครั้งหนึ่งในนั้นคือชนะผู้ท้าชิงอันดับที่13ของ w b a อย่างเพชรบางบอลครับนอกจากนี้มวยซ้ายกับมวยขวาแกงหมัดกันอย่างรวดเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม้กระทั่งการเอาหัวโขกกันแบบไม่ได้ตั้งใจก็เช่นกันเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมให้ดีเราต้องผ่านไฟนี้ให้ได้แล้วไปเจอกับเอสตาดาต่อครับส่วนคำถามต่อมานักข่าวบ็อกซิ่งซีนก็ได้ถามเจ้าแหลมว่า โรมันกรซาเลสคู่ปรับเก่าของคุณเพิ่งกลับมาพะงาดชนะนอกคาลิยาไฟเขากลายเป็นแชมป์โลกอีกครั้งคุณรู้สึกยังไงครับเจ้าแหลมสิสเกตก็ได้ตอบว่าผมดีใจกับเขาจริงๆครับผมภูมิใจในตัวเขามากเขาเป็นคนดีและเป็นนักมวยที่เก่งเขาทำอะไรในวงการน,นี้เยอะถ้ามีโอกาสได้โชกับเขาอีกครั้งจะเป็นเกียรติมากครับแต่ตอนนี้คนที่ผมอยากเจอมากที่สุดก็คือเอสตาดาครับผม ส่วนคำถามต่อมาของนักข่าวบ็อกซิ่งซีนก็คือคุณกับเอสตาดาได้ชกกันไปเกือบปีแล้วที่เดอะฟอรัมในเมืองอิงเกิลวูดรัฐแคลิฟอร์เนียโดยที่เอสตาดาชนะและเอาแชมป์โลกไปจากคุณใช่ไหมครับสีสเกตก็ได้ตอบว่าใช่ครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมอยากเจอกับเอสตาดาผมอยากได้เข็มขัดผมคืนครับผมรู้จักเอสตาดาเขาเป็นคนที่ชกได้น่าตื่นตาตื่นใจและผมจะชนะเขาในไฟรีแมท เหมือนที่ผมชนะโรมันกอนซาเลสแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผมไม่ฟิตซ้อมจริงๆครับผมเจ้าแหลมสีสเกตกล่าวต่อนะักข่าวบ็อกซิ่งซีน